สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยายถูกใจจู่ๆหลานสาว9ขวบเดินไม่ได้นิสัยเปลี่ยนไปรักษาโรงพยาบาลมาหลายแห่งบอกร่างกายปกติด้านร่างทรงทักถูกผีวิญญาณเกาะกินร่างเมื่อเวลา 0:30 นาทีวันที่24พฤศจิกายนได้มีรายงานเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณยายปิ่นอายุ78ปีชาวจังหวัดศรีสะเกษดวงตาทั้งสองข้างฟ้าฟางอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีที่ตลอดระยะเวลาเกือบ1ปีต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานทุ่มเทชีวิตเฝ้าดูแลหลานสาวน้องขิงวัย9ขวบเรียนอยู่ชั้นป.3ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีที่ล้มป่วยเดินไม่ได้แบบไม่มีสาเหตุต้องหยุดเรียนหนังสือหมดหนทางหาวิธีรักษาโดยยายปิ่นเปิดเผยว่าเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2566เป็นช่วงใกล้วันเปิดภาคเรียนจู่ๆหลานสาวก็เริ่มมีอาการปวดขาขวาถึงขั้นเดินไม่ได้ทุกวันต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานใจเคยพาหลานสาวไปตรวจรักษากับหมอในโรงพยาบาลมาแล้วหลายแห่งหมอยืนยันว่าร่างกายปกติหาสาเหตุของการเจ็บปวดไม่พบประกอบกับหลานสาวมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปก้าวร้าวพูดจาหยาบคายด่าผู้ใหญ่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นเด็กดีเรียบร้อยไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือพูดจาหยาบคายมาก่อนด้วยเหตุนี้ทำให้เชื่อว่าหลานสาวของตนต้องถูกสิ่งลี้ลับครอบงำคุณยายใหม่พี่สาวคนโตจึงพากันไปหาร่างทรงองค์ท้าวเวสสุวรรณช่วยเหลือต้องเสียค่าครู500บาทโดยร่างทรงบอกว่าหลานสาวได้ไปกระทำการลบหลู่ด้วยการไปเหยียบกระทงบัตรพลีทำให้ดวงวิญญาณเกาะกินบริเวณขาขวาและเกาะกินบุญของหลานสาวหากต้องการรักษาต้องเสียค่าทำพิธี 1,500 บาทหากปล่อยไว้นานอาจทำให้เด็กเสียชีวิตได้แต่ด้วยฐานะยากจนจึงไม่มีเงินเสียค่าทำพิธีรักษาหลานสาวได้ทำให้ในทุกวันต้องทนเห็นหลานสาวอยู่อย่างทุกข์ทรมานรู้สึกเวทนาสงสารเป็นเช่นนี้มานานร่วม7เดือนและเวลาหลานสาวมีอาการปวดขากำเริบก็จะนำน้ำมนต์ที่ได้มาจากวัดอาราธนาให้หลานสาวดื่มกินและประพรมอาการเจ็บป่วยก็จะทุเลาลงและก็จะกลับมาเป็นใหม่ไม่ได้ช่วยให้หายขาดอีกทั้งบอกว่าจะพาหลานไปหาพระรักษาก็จะหวีดร้องแสดงอารมณ์เกี้ยวกราดไม่ยอมไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ